สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับทุกท่านครับผมสวัสดีกันทุกๆวันสวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุคนมื้อนี้เช้าเจยบ้านหัวหน้าพาเลาะมื้อนี้พาลงทงลงทาเด้อค่ะเด้อสิลงมาหาเปิดกบเปิดอันใดที่กินได้แหละเปิดอันยาวๆว้าวไปเบิ่งไปหลุ่นค่ะแดดแห้งๆมื้อนี้ลมว้อยๆลมวีๆนั่นอากาศมื้อแรกนี่คิดว่าสิเริ่มเย็นแน่แล้วล่ะพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศครับลองเบิ่งครับเปลี่ยนบรรยากาศลองแบบลุยพงแบบเต็มที่มึงมือนี่บ่ได้เข้าป่าครับพักจักมือก่อนเข้าป่าแม่นให้เฮ็ดมันไงก่อนเพราะว่าหมู่บ้านได้ดอกตูมเปิดฟางหากบคันหากบนาแม่นบ่แม่นกบง่ายเด้อพี่น้องบ่ทันได้เข้าง่ายครับคันจังซี่นะคันพ่อนี่เขาเอิ้นว่ากบหมอบกบหมอบกบเตรียมสิเข้าง่ายแม่นนี่ห้อยเถื่อนจังห้อยกับปูห้อยกบดอกกบหมอบใต้ฟางเวลาเฮาเกี่ยวเข้าแล้วนั่นแหละพี่น้องนี่หว่ากับปูอุ้ยฝ่ากดกล่องน้ําอยู่ว่าซั่นว่ามันกบโอ้อยู่เอาได้ปูก็ดีคือกันครับปูก็แซ่บคือกันนั่นแหละนี่มันนี่เหลืองเต็มกระดองเลยเหรอครับปูอันตัวน้อยๆที่กระดองสิสุดยอดเลยไอ้กระปูอันนี้คู่วางเปล่าเด้อล่ะหาเพื่อเฮาได้กบเดี๋ยวสิว่าเอามาจัดฉากจัดเสือบ่ใส่เด้อบ่มีการจัดฉากครับถ้าเพื่อเราหาเฮาหมานน่ะนะอ๋อมาแล้วครับพี่น้องมาลงงานใหม่ใหญ่มางานใหม่เพียไปเพียมานี่โอ้มึงโหลดถุงมือกับบ่ทันได้ใส่อยู่ใหญ่มองว่างั้นนี่เอาแล้วครับใหญ่มากโอ้ยพี่โอ้ยผมบังแดดก่อนพี่จับเลยแหละจับเลยมันใหญ่นี่ครับโอ้มันใหญ่มากอำเภอโนนนารายเด้อค่ะนี่แม่นฮะเมื่อกี้ฮะอยู่รอบานได้แต่กับปู่ตัวแรกกูอ้าวเดี๋ยวไปใส่ถุงมือตัวแรกแหกหมานครับพี่น้องอ้าวเลยค่ะพี่น้องอ่ะตัวแรกแหกหมานครับนี่ครับอีกวิธีหนึ่งใส่เกลียวนี่เปิดไปจังซี่เนี่ยเปิดเปลืองไปเรื่อยๆครับถือว่าเป็นต้นฉบับเลยล่ะของสาวเจยนี่ที่ว่าเฮ็ดคลิปเปิดเปลืองหากบหน้านี่แล้วก็เป็นกบหน้าของแท้ครับกบหน้า 100% ไม่มีการตัดฉากไม่เอากบมาปุ่งไว้ใส่เนาะมันบ่แม่นเลี้ยงที่มันอยู่นํามันอยู่จังได๋มันก็อยู่จังซั่นครับเอาเดี๋ยวมันลงพุงกันมันก็คือว่าล่ะลางเทื่อมันก็คาบลูกคาบดอกการถ่ายทําคลิปกบคลิปเขียดเทื่อมันก็บ่ได้โพมันแม่นครับมันถ่ายทํายากเพราะว่านี่เฮาสิมาแซ่กล้องจังซี่ถ่ายหลายๆช็อตแล้วกล้องฮีทครับฮ้อนหาสิสมมุติคือกันแม่นครับโตสิพอจะรับตู้ดากออกเฮ้ยดากมันนะระบายอากาศบ่ลมเย็นว่อยๆดีพี่น้องแดดออกแต่อากาศก็เย็นสบายครับมึงไปใหม่ติล่ะป้าเข็งแม่ป้าคอแน่แกดีหน้าแน่เอาอย่างป๋าคอครับป๋าคอน้อยป๋าคอน้อยตัวบักใหญ่เลยป๋าคอน้อยตัวบักใหญ่แกงใส่เฮ็ดปวกนี่ครับลองร้อยเพิ่นพี่น้องลองร้อยกบครับนี่ห้อยมันเถื่อห้อยนางห้อยนางห้อยเถื่อนี่นางนี่นางรุ่นรุ่นกันครับมีสีพ่ออีกดินี่มีสีพ่ออีกครับนี่ดูว่าจะบ่ายถึงปลาโคปลาเข็งปลาเข็งครับอุ้ยแม่ประมาณนี้นี่ปิ่งได้เลยดินี่กระปูกระปูเอาเบิดแล้วครับพี่น้องแนวไหนกินได้ทำกินตามหน้าเฮานี่ว้ากบใหม่กบใหม่ก็สิโตบ่ใหญ่ครับยางระวังแน่เพราะว่าสิเปิดไปหน้านี่โอ้พ่อเท่าๆเอิ้นนี่ล่ะผมก็ย่างอ้อมมาพี่ล่ะหาคนละมุมครับว่าแต่รู้ว่าแต่ขี้หมูนะเออนี่เด้อนี่โอ้ยกบใหม่ทั้งกบใหม่ในนี่ครับในบ่วิดก็เคลียร์จนเมื่อยอ้าวแต้มที่2ครับเมื่อยก็หาเฮ็ด10เท่าแล้วพี่น้องหากบนี่นี่ตั้นจังซี่แม่นกลัวสิพ่อเย็บผ้าอึกหันมือเป็นแพ้นี่ห้ามเด็ดขาดเด้อพี่น้องคำเตือนเลยเมื่อยครับฮะเฮ้ยนั่นพุ่นไปพุ่นไปพุ่นไปเร็วโอ้ยอุ๊ยเอา
แล้วพูดหิตะล่างแต่สิเว้าอันนี้นี่ตอดลงหิโอ้ตายจิสิเด็กตัวใหญ่มั่งหันหน้ามีเป็นบัวใครดิโอ้ถึงไหนเนาะเดี๋ยวย่างมากโอ้มันเวลาเปิดปากกันยากกูเห็นดอกนี้ต้นหน่อยมันบ่อยากไปนำตัวน้อยอันตัวน้อยนี่ค้ำหายากพี่น้องมันกำถือกันรู้สึกยากบ่ทั้งทั้งเพิ่นไว้ได้เขียดอีหมูกันยังยากแม่นอันตัวใหญ่ๆนี่ลงแล้วอยู่มองหันเลยเด้อันนี้ตัวน้อยไปบ่ไปนั่งปลาดุกตัวนี้ปลาดุกปลาดุกแขนพี่น้องปีนี้น้ำหลายพี่น้องน้ำบ่ทันได้บกเลยบ่ทันตอมแม่นกบก็บ่ทันได้ตอมครับถือว่าหายากอยู่ลงได้ทีหาได้ก็คือว่าน้ำมันหลายแม่นกับอีกอย่างนึงเขาเพิ่นก็บ่ทันได้แล้วน้ำล่ะอันที่ว่าเกี่ยวแล้วนี่คือเขามะลิน้อยครับฝั่งนั้นบ่ทันเกี่ยวแม่นปกตินี่ช่วงที่ว่าหาง่ายๆนี่เพิ่นเกี่ยวเข่าออกหมดแล้วจังซี่นะตอนนี้ก็น้ำล่วงอยู่ครับกบเพิ่นก็สนุกสนานแล่นโดดไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องแง่มื้อแรงนั่นแม่นเลือกหม่องอยู่ไปเรื่อยๆเพราะว่าน้ำมันมีหลายหม่องเพิ่นบ่ทันได้ตอมท่านหยังเอ้าหยังแมงดาอุ๊ยว้ายอ่อนคืออ่อนคือบ่แก่อ่อนคือแก่ปีกก่อนมันสิบินเอาต้องเอาอีกข้างเดียวเอาโดมไปกินมึงกันน่ะอื้อหอมแต่ขี้ต้มนะเอาพี่น้องฮู้จักบ่ตัวผู้หรือตัวแม่กินเพิ่นหอมเหมาแมงดามันตัวผู้กินหอมเอาเป็นคำถามแล้วมันนี่ก็ตอบแล้วดิก็ตัวผู้ครับบ่หลายท่านบ่ฮู้จักนะแม่นเขาก็สิตอบจังซั่นเจ๋ยตัวเขาเห็นซั่นเจ๋ยตอบดื้อเขียน่ะเอาโอ้อยากกินอ้อหมกเขียน่าแม่ขันอ้อก็แซ่บอ้อน้ำเพราะอุจุนี่บ่แม่นบ่มีก็วิ่งมีอยู่วิ่งมีอยู่ต้มมันบ่ได้นี่เขาไต่ยังก็ขึ้นอันนี้อยู่ใกล้บ้านเด้อบ่ได้มาไต่โอ้ยหันไต่เอาก็จับเอาพุ่นแล้วพี่น้องหัวเขียดจะหน้าลอยขึ้นน้ำน้ำแม่กับโตแม่ลังเทือนี่หนุ่มเอาหัวงูปลานี่ทุกขึ้นหน่อยค่ะแค่อันนี้เขียดน้อยเขียดอีน่าไล่ทองไล่อ้ำอายอยู่นี่เออนี่มันหน้ากับหน้าเถาะมันอยู่น้ำหน้าเพิ่นก็ตัวน้อยอยู่เนาะปีนี้นี่หม่องบ่เคยมีน้ำก็เป็นทะเลเลยพี่น้องเพราะว่าปีนี้หนาวซาเขาหยาดสูงปกติปีที่แล้วเดือนตุลาเข้าไปหนาวแหลกแม่นเก็บเฮ็ดปลูกอยู่เพิ่นใส่ก็หนาวเขาก็สุกไว้ทีนี้บ่ทันได้หนาวเลยพี่น้องเพียงแค่ว่ารู้สึกว่าเย็นเย็นฮู้ดังซื่อๆบ่นี่แหละพ่วมลมมื้อคืนดึกๆนี่ตอนที่ว่าเก็บเฮ็ดบดคลิปแรกนั่นว่าแม่นสิหนาวบ่หนาวซั่นบ่หนาวฮ้อนคือเก่าแต่ว่านี่ล่ะนี่รอบนี้ล่ะครับนี่รอบนี้ล่ะนี่ไอ้บ่ปลาดุกบ่แม่นๆปลาคอครับพี่น้องปลาคอปักว่าใส่ปนครับพี่น้องปักว่าน้อยตัวบักแย่งอีกแล้วมีเขามีหนามพอจอเดียวไปตัดตุ่มไปตะโหกแต่ผมมีมันแมนอยู่งานนี่งานนี่กับตุ่มอยู่มังนี่ว่าน้ำแต่ว่างานอื่นก็มีน้ำคือกันปัญหามังใดมีน้ำครบก็อยู่หันแล้วพี่น้องตราบใดที่บ่ทันได้เข้าง่ายก็บ่ได้ซีเรียสได้ยังดอกพี่น้องเพราะว่าถือว่าเป็นช่วงฤดูต้นฤดูของการหากบครับนี่ล่ะบางมื้อก็ได้โต1บางมื้อก็ได้2โต3โตแน่จังซี่มันต้องมีมื้อได้เป็นกิโลมันต้องมีครับปกตินี่หากบนี่คือถ้าได้ง่ายหม่องนี่เต็มที่บ่เกิน3หม่องครับหั่นตกบวกก็คือมีแต่กบเลยหั่นไปตกบวกกบอีหลีแล้วแม่นบ่แม่นนี่จุดน้ำงุ้มงุ้มไปเลยเพราะว่านี่อู้ยแม่นอีหลีครับพี่น้องอันนี้อย่างกระปูกระปูเปล่ากบหน่อยอีกแล้วอันนี้คนละงานเลยนี่
ตกกำเอี่ยวมันไวกว่ากบไม้ครับนี่เขาเอิ้นกบไม้ครับกำเอี่ยวโอ้ยเอาดีแล้วครับดีแล้วดีแล้วพอมันสิติดเฮาบ่หักขาแม่นบ่หักครับบ่หักอันสิเฮ็ดกินก็เฮ็ดกินไปเลยตอนนั้นแม่นก็ถือว่าเป็นการหาอยู่หากินแบบภาคอีสานเฮานี่ล่ะพี่น้องตามท้องทุ่งท้องนาของกินตามธรรมชาติแม่นครับก็ถือว่าเป็นอาหารครับพี่น้องเพราะว่าชีพกบนี่บางเทื่อก็ดราม่าหลายอันนี้ก็เว้าแม่นเว้ากันตรงๆใน YouTube บ่เท่าไหร่ครับในเพจเต็มๆเลยแม่นดราม่าซื้อที่ด่าพร้อมด่าควายเนี่ยก็ใครด่าแห้งๆมันนี่สิด่าขึ้นก็บ่ได้ครับเพราะว่าเฮาอยู่ในจุดนี้เฮาก็ต้องทําใจครับรับฟังเจ็บเขียดอีหน้าไปนําถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะเขาป่าหลายกับ6ตาจังซี่นะมื้อนี้มาหม่องเป็นแปนแน่จังซี่นะอื่นน่ะบ่แน่ดอกเขาป่าอีคือเก่าคาดว่าเขาป่าพุ่นล่ะครับเพราะว่าเลาะมึงก็นี่แม่นว่ารอไกลๆดิระยะทางรอตอนนี้ก็บ่แม่น100โลแล้ววะอ้อมเลยคือว่าเลาะเรื่อยๆเฮาอยากรู้ว่าบ่องใดน้ําบกแน่ที่บ่เคยหาแม่นครับเฮาจําเป็นต้องเลาะจําเป็นต้องเลาะเบิ่งมึงสถานที่ที่เฮาสิหาแม่นครับไปจอดไปซ่อมไปเซอร์เวย์มึงเอาปลาคอปลาคออันนี้ปลาคอน้อยนี่บ่ทันได้ใหญ่แต่ว่าปลาคอน้อยใหญ่ปลาคออันนี้ปลาคอน้อยแต่ว่าบ่ทันได้ใหญ่แต่ว่ามันมีปลาคอน้อยตัวบักใหญ่นี่อีกดิคือจังเฮาได้มา2ตัวนั่นนั่นปลาคอน้อยตัวบักใหญ่เข้าใจบ่พี่น้องอย่าสับสนเด้อโอเคหน้าหยังอันนี้เขียดอีหน้าน้อยครับบ่ทันได้ใหญ่อันโตแรกที่ว่าเธอให้มามึงนั่นอันนั้นเขียดอีหน้าโตบักใหญ่มันบ่ตัวใหญ่มื้อนี้ฮะมื้อนี้มันบ่ตัวใหญ่มื้อนี้มันอันว่าตัวใหญ่ก็ใหญ่ครับแต่ว่าใหญ่น้อยน้อยใหญ่นั่นล่ะตับบ่ไปใส่ดอกพี่น้องคลิปนี้ก็น้อยๆใหญ่ๆนี่ล่ะหากบกระดากออกแน่เปิดช่องระบายอากาศแน่ไปจังซี่ล่ะพี่น้องเพราะมันได้ก้มครับผมมันก็ไหลแม่นมันไหลครับมันสิดึงขึ้นก็ก้มลงก็ไหลอีกคือเก่ามันก็หลุดลงแม่นนอกจากสิเงียบไปเลยบ่ทันก็แก้ถิ่มเลยสิแก้หางมันออกมามาเบิ่งคือว่าแก้หางเนาะเอ้ยอันนี้ปลาคอน้อยนี่บ่ทันได้ไงเอ้าหยังอ่ะปลาคอใหญ่บ่ทันได้น้อยแท้ๆปลาคอใหญ่บ่ทันได้น้อยมันก็บ่ทันได้น้อยแล้วมันใหญ่ไกลแล้วไปแล้วอีพ่อเรียบร้อยลูกบ้านแม่ดนี่ซีรีส์มันนี่คือบวกใหญ่แท้โอ้ยทั้งมวนทั้งเมื่อยพี่น้องทั้งปวดแอวมื้อแรงก็สิปวดแขนแหละครับก็อือปลาคอใหญ่ใครอยู่ใครอยู่ว่าเราก็ป่นใหญ่พุ่นล่ะพี่น้องมื้อนี้ได้พ่อได้ป่นได้อยากเอาแล้วแหละแม่นครับมันยังใหม่ๆอยู่แม่นใหม่ๆนี่ก็คือจังบอกในคลิปแรกล่ะพี่น้องใหม่ๆหากบนี่ห้ามหักโหมเด็ดขาดมันหักโหมนี่คือระบบแม่นพี่ดื้ออีหลีนะพ่ออีกแล้วติกําลังสิมาล่ะกดช็อตพอดีเลยบ่หันรุ่นพี่ดื้อกดวิดีโอพอดีเลยใส่รุ่นพี่ดื้อนี่เห็นใส่ดากนี่ใส่มื้อซําใดนี่แหละโอ้ยรุ่นโอ้ยมื้อนี้หลีรุ่นนี้ครับบ่ย่านแสได้นี่กําลังไปทั่วทีบแม่นเพื่อแสตีน้ําบ่ทันนี่นี่รุ่นนี้เพื่อน้ําโซก็อีกตานี่อันนี้โพดแล้วอ้าว3แต้ม3แต้มครับกบมื้อนี้ประสบผลสําเร็จแล้วครับประสบผลสําเร็จแหละมันใกล้มันใกล้1กับใกล้2แม่นก็ถือว่าได้3ได้นอนใกล้1กับ2นั่นก็ฮอด3พอดีบุญแล้วครับโอ้ยผลใหญ่ผลแล้วกินกระหยอดพระกระเด้าพระกระเด้าบ่ทันออกดอกอุ้ยกับอันอื่นบ่ได้นะผักชีลาวผักชีลาวเฮาหว่านเพิ่งหว่านได้4มื้อเองมาอันเดียวนี่ครับ3แต้มป่นใหญ่ครับพี่น้องได้น้ําหลายๆแม่นเข้มๆจักหน่อยกินบ่เพิ่นพี่ป่นใหญ่ได้ไดพี่มื้อที่ละโอ้ปูปลาเฮาปูปลาหน้าน้ําเฮาก็ได้เบิดแน่อย่าแตรดแห้งหลายอุ้ยๆๆๆตัวที่4ตัวที่4นี่เด้อ
อยู่ใกล้ๆมองขี้ดื้อว่างันล่ะพี่น้องนี่มองขี้ดื้อว่างันนี่ไป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 จับไปเด้อว้ายเดี๋ยวแม่นสิอันนี้ประสบการณ์เฮาเคยมีนี่กลับไปแล้วว้าเกินพ้นแล้วจ้าใส่มึงหลังกันน่ะนี่นี่ครับกําลังออกดีๆนะกําลังเปิดเถื่อเถื่อเออทับเอวไว้นี่ครับส่งสิมานอีกได้ล่ะพันแหนอ้าวอ้าวหูแล้วบัดนี้อ้าวติดตัวกันเลยเฮ้ยเป็นไดบัดเนี่ยเป็นไดมันไกลหลายเป็นไดนะนี่บัดบ่สิมานนําเลยนําปฏิกองเพศบ่ว่าแล้วของเพ่นนั่นหลวงพ่อเราหิวกะคักเราก็รัวรัวเลยดิตําๆๆๆๆๆเลยดิบ่มีระยะระยะเว้นเลยดิแม่นให้เข้าใจเลยว่าหิวแล้วจังซี่นะโอ้โดดงๆเลยครับพี่น้องนี่คือกบหน้า 100% ครับผมล้าน%ไม่มีการจัดฉากนะครับแต้มอุ้มได้อันนี้เขียดอีโมจํากบเลยอันนี้เขียดอีโมโตบักใหญ่เหลืองอุยหุยตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็กบหน่อยผมตัวนั้นนํามาแล้วบัดนี้ห้วยคือมาทีแถวนอกมื้อนี้เนาะเอื้อนี่หันได้จังซี่มันก็หายเมื่อยเด้พี่น้องหันบ่ได้นี่อาการปวดแอวนี่เริ่มนักกูมูพุ่นดิมาแล้วครับพี่น้องหาไปหามาสั่นต้านพบจักโตกว่ะพบซีครับเฉียดที่โมนึงบ้าสั่นเงี้ยบ่ฮึพบสามเฉียดที่โมนึงพบซีเฉียดที่โมนึงปลาอีกเป็นสิบเฉียดหน้าใหญ่หน้าน้อยโมนั่นเงี้ยเฉียดหน้าใหญ่หน้าน้อยปูอีกอู้ยหลายอย่างพี่น้องเปิดปุ่นเกิดหมานไปแล้วค่ะนี่ขอลาไปก่อนสำหรับกินนี่เนาะค่ะเนาะหาพบพบกันใหม่คืนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ